กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับก็ได้มีการคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังครับป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเมอร์สูงสุดครับพร้อมแนะนำประชาชนผู้ป่วยนะครับหากสงสัยก็ให้แจ้งพนักงานควบคุมโรคในทันทีครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่กรมควบคุมโรคนายแพทย์อํานวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครับว่าจากที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ดําเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สตามมาตรการอย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุขให้คงความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคเมอร์สทุกวันนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคหรือ EOC พร้อมดำเนินการตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็พร้อมรายงานสถานการณ์ภายใน120นาทีและได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์สใน3ส่วนก็คือที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนะครับได้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เดินทางโรงพยาบาลก็ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยห้องแยกโรคนะครับห้องตรวจทางห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนมาตรการในชุมชนนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคก็เฝ้าระวังติดตามในทุกพื้นที่ครับล่าสุดพบผู้ป่วยสงสัยที่น่าจะติดเชื้อรายใหม่อีก1รายครับเป็นชาวตะวันออกกลางเพศชายอายุ18ปีขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานและอยู่ในระหว่างการยืนยันผลนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อครับนายแพทย์อำนวยกล่าวต่อไปนะครับว่าโรคเมอร์สนั้นได้ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่12ครับตามประกาศของสาธารณสุขเมื่อวันที่3มิถุนายน2559ซึ่งถือเป็นโรคที่มีความรุนแรงและก็อันตรายสามารถติดต่อกันได้ง่ายครับถ้าเกิดการติดต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นหากพบผู้ป่วยก็ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในทันทีซึ่งที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังและระบบคัดกรองที่เข้มข้นหากผลการตรวจหรือว่าหลักฐานในห้องปฏิบัติการพบว่าเข้าข่ายตามนิยามของการเฝ้าระวังนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเต็มที่ครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจและมีประวัติเสี่ยงเช่นเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงในช่วง14วันก่อนวันเริ่มป่วยเป็นต้นครับในส่วนผู้ป่วยนะคะสงสัยน่าจะติดเชื้อรายใหม่มีประวัติเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2559นะคะแล้วก็เริ่มป่วยเมื่อวันที่26ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรอาการทั่วไปดีขึ้นไม่มีไข้แล้วทั้งนี้กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ร่วมดำเนินการสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันทีซึ่งขณะนี้นะคะยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมแต่ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับการกักกันแล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในระหว่างรอการยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญนั้นกรมควบคุมโรคก็จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตรายนอกจากนี้นะคะยังได้มีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรกรมควบคุมโรคก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบและขออย่าเชื่อข่าวลือทุกทางและโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยนะคะโทร1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากรายงานขององค์การอนามัยโลกนะครับสถานการณ์ของโรคเมอร์สทั่วโลกณวันที่25กรกฎาคม2559ครับพบผู้ป่วยยืนยันแล้วนะครับจำนวน 1,791 รายเสียชีวิต640รายจาก27ประเทศครับส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลางประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อมิถุนายน2558ครับและรายที่2เมื่อเดือนกรกฎาคม2559และเนื่องจากผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศนั้นทั้งไปแล้วก็กลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลางครับ